ก็สวัสดีครับพี่นี่เราสลายการพีแม่เกมเมอร์ทีวีกับซีรีส์ BKK 18 EP ที่18แล้วนะผมทำมา5ปีแล้ววันนี้ผมจะไปกรุงเทพเดือนมกรานะแต่นิดนึงเพราะว่าผมติดรอบสัมภาษณ์มอมหิดลนะครับดังนั้นเราจะไปสัมภาษณ์กันไปขึ้นเครื่องบินนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินแล้วเนาะเป็นวันนี้ผมบิน Air Asia เหมือนเดิม320-200นะจ๊ะก็เดี๋ยวอธิบายก่อนนะคลิปไอ้ทริปเนี้ยผมวันนี้วันพฤหัสที่12ผมจะกลับวันอาทิตย์ที่15ดังนั้นจะมีอยู่4 EP 18 19 20 21เย่ตื่นเต้นจังเลยแต่รอบนี้เราไม่ได้มาเที่ยวนะครับเรามาจริงจังนะครับเราไปสัมภาษณ์นะครับมาเครียดอีกแล้วมาได้ประมาณ10นาทีแล้วสังเกตว่าผมปิดหน้าต่างทิ้งไปแล้วร้อนง่วงตอนนี้ง่วงและหิวแต่ผมได้พีบุ๊กอาหารไว้นะครับดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมจะรอเขาเอาข้าวมาให้ผมดีกว่านี่นะครับทุกคนกินไฟมิวผมมาแล้วนะเป็นผัดไทยนะครับเขามีน้ำเปล่าให้ด้วยแล้วก็ไอ้กล่องขนมของเอเชียซึ่งอันนี้ผมจะเก็บไปกินนะตอนกลางคืนแต่อันนี้กินในนี้ก็เลยดีกว่าแต่งเต็มที่นี่นะครับเป็นผัดไทยกุ้งตัวเพิ่มสองตัวจะเสียใจด้วยผมแค่กุ้งตอนนั้นเราคือแค่ผัดไทยแต่หิวแล้วไม่กินแล้วกินเสร็จแล้วสรุปคือกินขนมไปหมดเลยแต่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เวลาเกือบ5 โมงครึ่งแล้วแล้วเราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับได้ลากกระเป๋านะเพราะว่าเอาเป้มาแทนเพราะว่ามันเวลาเดินทางเนี่ยเราลากกระเป๋ามันลำบากไงดังนั้นผมเลยโหลดกระเป๋าไว้นะมันไปเอาตรงไหนก่อนกระเป๋าโหลดเนี่ยไม่รู้กระเป๋าได้มาแล้วในเวลาไปหาแท็กซี่ซี่มาแล้วนี่คือโรงแรมของเรานะครับชื่อว่าซีเตอร์เรซิเดนต์ดิเวอร์ไซต์อะไรสักอย่างนี่แหละแต่ดูตรงนี้สิเขามีอะไรเนี่ยโอ้ยังไม่เช็คอินอ่ะดูก่อนอะไรเนี่ยผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายละครเพลงเรื่องพิจิตรพะโลโอเคมาถึงห้องพักที่โรงแรมอะไรวะเตเตอร์เรซิเดนต์แล้วนะครับก็โอเคนะแต่มีเตียงเดียวไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เขาบอกเป็นที่จริงโรงแรมมันอยู่ติดไอ้แม่น้ําแต่ห้องเนี้ยมันไม่ใช่ไอ้ River View ก็ไม่เป็นไรเพราะช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะมันเต็มดูสภาพหน้าดีหน้ามันมากๆก็เดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็นอนนะเพราะพรุ่งนี้ผมต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลศิริราชเวลา 7:30 นแม่งก็เช้าจังเนาะแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่มแล้วเนาะก็แต่ผมเหนื่อยแล้ววันนี้เดินทางเนาะแล้วก็เก็บของอะไรวุ่นวายก็โอเคคลิปนี้มีแค่นี้แหละครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้เผื่อมีใครอยากดูผมมากรุงเทพไปแล้วครับสวัสดีครับ